ไปก่อนไปตรงไหนก่อนเยาวชนอายุ14ปีก่อเหตุยิงกลางสยามพารากอนจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บโดยประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์วิ่งวุ่นหนีตายกันอลหม่านโดยหนึ่งในนั้นมีดาราสาวจิ๊บปกฉัตรและเพื่อนรวมเป็น4คนที่กำลังจะไปทานข้าวที่สยามพารากอนก็ได้วิ่งหนีเอาตัวรอดออกจากเหตุการณ์นี้ด้วยเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยค่ะออกไม่ได้เพราะมันยิงตรงนี้เราต้องอยู่ตรงนี้ก่อนต้องอยู่ในรถเราต้องอยู่ในรถก่อนจิ๊บโดยภายหลังที่เธอและเพื่อนออกมาได้อย่างปลอดภัยจิ๊บก็ได้ออกมาไลฟ์สดเพื่อแจ้งข่าวให้คนที่กำลังเป็นห่วงได้ทราบว่าเธอปลอดภัยแล้วทุกคนที่มาด้วยก็ปลอดภัยกันหมดพร้อมเล่าว่าจังหวะดีมากพอเข้าไปในห้างเธอเห็นว่าคนวิ่งออกมาตอนแรกคิดว่ามารับนักแสดงเพราะว่ามีงานของช่อง3พอดีตอนแรกก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่ตอนเดินๆก็เห็นวิ่งกันทุกชั้นเลยเธอก็เลยถามทุกคนตอบหมดเลยว่าได้ยินเสียงน่ากลัวมากๆเธอเองก็ยังได้ยินเสียงปืนทุกคนก็กลัวกันออกมาก็จะบอกทุกคนว่าจิ๊บปลอดภัยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงหลายคนที่เป็นห่วงว่าเอ้ยเมื่อกี้แบบอยู่ในพารากอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ปลอดภัยทั้งหมดทั้งคุณเอมคุณกี้หญิงแล้วก็ที่ทำงานอยู่ข้างในพารากอนแล้ววิ่งมาเมื่อกี้นี่ก็คือเพิ่งวิ่งมาเมื่อกี้คือเมื่อกี้คือเราอะเข้าไปในห้างจังหวะดีมากคือเราอะพวกเราอะคือพอเข้าไปในห้างอะเราก็เห็นว่าคนน่ะเหมือนมีคนวิ่งออกมาเราก็นึกว่ามาหานักแสดงแบบมารับนักแสดงอะไรเขามีงานช่องไงเออแล้วทีนี้เนี่ยแล้วเราก็ไม่ใส่ใจอะไรเราก็เดินทีนี้ทุกชั้นเลยวิ่งหมดเลยทุกชั้นเราก็สงสัยแล้วทุกชั้นก็เลยแบบอาจตัดสินใจลองเดินเร็วกันดูกลับไปทีนี้เขาวิ่งกูกันก็คือตามคลิปที่จิ๊บลงเลยใช่คือเราก็ถามแล้วคือน่ารักมากคือทุกคนน่ะไม่มีใครกักอะไรเลยคือทุกคนตอบหมดเลยว่าได้ยินเสียงปืนแล้วก็เลยวิ่งกันแต่ว่าช็อตที่เราวิ่งออกมาจากถ้าไปดูในคลิปอ่ะปืนอยู่ข้างหลังเลยภายหลังจากคลิปดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปก็มีดราม่าจวกจิ๊บโดยมีชาวเน็ตบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการอัดคลิปหรือไลฟ์แบบนี้อีกทั้งยังมีคอมเมนต์ติงเธอว่าทำไมถึงวิ่งหนีเข้าไปในลิฟต์แถมยังต่อว่าเธอหลังได้ยินเสียงตะโกนบอกคนนอกลิฟต์ว่าลิฟต์เต็มแล้วโดยดราม่าทั้งหมดนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับผู้จัดการส่วนตัวของจิ๊บปกฉัตรซึ่งทั้งคู่อยู่ด้วยกันในเหตุการณ์นี้โดยผู้จัดการเผยว่าตอนนี้จิ๊บสภาพจิตใจค่อนข้างแย่เพราะเพิ่งเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาหมาดๆแถมยังมาเจอดราม่านี้อีกพร้อมแจงเป็นเรื่องๆสำหรับดราม่าว่าทำไมต้องไลฟ์ผู้จัดการจิ๊บบอกว่าคลิปทั้งหมดในห้างที่เราลงไปเราไม่ได้ไลฟ์เป็นการถ่ายคลิปเอาไว้และเอามาแชร์ส่วนที่หลายคนถามว่าทำไมต้องวิ่งเข้าลิฟต์มันอันตรายเรื่องนี้คือเราไม่รู้ว่าเราจะต้องวิ่งไปไหนณเวลานั้นเราไม่รู้ว่าโจรมันอยู่ตรงไหนความตกใจมันมีมากพออยู่แล้วเราต้องเอาตัวรอดต้องยอมรับว่าจริงๆตอนนั้นไม่มีสติอยากจะให้ทุกคนเข้าใจที่มาคอมเมนต์ต่อว่าถ้าคุณอยู่ในเหตุการณ์นั้นบางคนอาจจะตั้งสติได้แต่บางคนที่มันไม่ได้พร้อมที่จะเจออะไรแบบนี้เราไม่ได้คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้มันไม่มีใครตั้งสติได้อยู่แล้วส่วนดราม่าที่ตะโกนบอกคนที่จะเข้ามาในลิฟต์ว่าลิฟต์เต็มคือมันเต็มจริงๆคือมันมีพนักงานที่เขาถือลูกโป่งเยอะๆเราก็บอกว่าลิฟต์มันเต็มแล้วเพราะว่าจะเอาลูกโป่งเข้ามาไม่ได้ผู้จัดการจิ๊บเผยอีกว่าตอนนี้ความรู้สึกของจิ๊บก็แย่มากเพราะว่ามันไม่มีใครคิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็รู้สึกเสียใจกับทุกครอบครัวที่สูญเสียตอนนี้จิตตกกันมากและพวกเธอก็ขอชื่นชมพนักงานห้างที่อยู่ในลิฟต์เขาดีมากๆเพราะขณะที่พวกเธออยู่ในลิฟต์เขาเปิดประตูออกไปแล้วเขาก็ดูให้ว่าไม่มีอะไรแล้วเราก็เลยวิ่งออกจากชั้น1แล้วพวกเราก็วิ่งออกมาที่ชั้น M แล้วก็วิ่งไปขึ้นรถไปแอบอยู่ในรถกันทั้ง4คนประมาณ10นาทีคือทุกคนสติแตกกันหมดแล้วตอนที่ขับรถลงมาที่ชั้น1ตอนที่จะออกถนนใหญ่มีทั้งฝนตกหนักแล้วก็เห็นผู้คนวิ่งกลูหนีตายมันเป็นเหมือนทะเลคนเลยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ